ไพบูลย์ยกขันหมากสู่ขอแต่งงานกระต่ายวันนี้หลังจากเกิดเรื่องดราม่าอื้อฉาวไปเมื่อเดือนก่อนสำหรับครอบครัวของนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาและครูไพบูลย์แสงเดือนค่ะที่หลังฝ่ามรสุมวิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วทั้งคู่ก็เดินออกมาอวดรูปครอบครัวน่ารักสุดอบอุ่นให้แฟนๆได้ชมกันล่าสุดวันนี้นะคะในโลกโซเชียลของกระต่ายและก็ครูไพบูลย์ได้มีการโพสต์วิดีโอชมรถนะคะในแบบคนอีสานผูกข้อไม้ข้อมือตามธรรมเนียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะซึ่งกระต่ายและก็ครูไพบูลย์เข้าพิธีแต่งงานผูกข้อมือแบบเรียบง่ายถือเลิกงามยามดีวันนี้นะคะ27สิงหาคมเข้าพิธีวิวาจัดงานแต่งงานตามประเพณีแบบภาคอีสานซึ่งมีผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพแสดงความยินดีและเผยคลิปงานแต่งแบบผูกข้อไม้ข้อมือค่ะพร้อมบรรยากาศสุดชื่นมื่นแขกร่วมงานมีเพียงครอบครัวและเพื่อนคนสนิทของทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังมีบรรดาแฟนคลับนะคะได้เข้ามาให้กำลังใจและก็แสดงความยินดีกับสาวกระต่ายและก็ครูไพบูลย์เป็นจำนวนมากด้วยล่ะค่ะ